ที่ดูเท่าของท่านก็พูดธรรมดาหน้าตาก็ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเสียงไพเราะมองแล้วขึ้นอกขึ้นใจรูปร่างท่านไม่เหมือนฉันแต่ดำก็รู้สระแบบนี้เสียงไม่หยาบไม่แหบเครือแบบนี้เสียงใสพูดนวลจังเพราะแม้อธิบายไม่ถูกความสดชื่นของท่านตอนนั้นมองแล้วมันน่ารักจริงท่านพูดทุกอย่างท่านยืนยันว่าท่านทำได้หมดไม่ว่าธรรมะอะไรจะเป็นเรื่องศีลบริสุทธิ์หรือสมาธิตั้งมั่นจนกระทั่งเป็นฌานวิปัสสนาญาณอะไรท่านถามท่านเข้าท่านบอกฉันทำได้เพียงใดที่ฉันทำไม่ได้ฉันจะไม่ยอมพูดมาเจอพระอย่างนี้ครับต้องจับใจจริงๆมันชื่นใจท่านพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปท่านก็ถามว่าทั้งหมดนี่ใครเชื่อไหมว่าผีมีทุกคนตั้งอยู่ในอาการสงบเงียบไม่มีใครตอบว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วท่านไม่ท่านก็พูดอีกทีว่าใครยังไม่เชื่อว่าผีมียกมือขึ้นเอาแล้วตอนนี้เอาแล้วเรื่องตารางมาถึงฉันแล้วฉันยกมือเรือตรีสวัสดิ์เรือตรีน้อมเรือเอกหลวงประธานของวิจัยยกมือซีเสื้อแสดงว่าไม่เชื่อว่าผีมีตั้งกรมพระกำแพงเพชรหันมาตาเขียวปัดไปสี่คนนี่ล้อเลียนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยประเดี๋ยวเข้าตารางเอาก็แล้วป้ากำรามหลวงพ่อปานยกมือกันโบกกล่าววาจาว่าขอถวายพระพรเสด็จในกรมขอให้อภัยแก่คนสี่คนนี้นี่เขาเป็นคนดีเขาอยากจะทดลองความตามความเป็นจริงแต่ท่านพูดหมายว่าคนทุกคนที่เชื่อว่าผีมีเนี่ยใครเคยเห็นผีบ้างเอาใครเคยเห็นผียกมือขึ้นมีนายทหาร 3-4 คนยกมือตอนนั้นเงียบกริบถ้าว่าใครยังไม่เคยเห็นผีบ้างยกพึบท่านโหดแล้วตอนนี้ท่านที่เคยเห็นผีแล้วก็ไม่สงสัยเรื่องผีอาตมาก็ยอมรับสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นผีแต่ว่าเชื่อว่าผีมีนี่ก็น่าคิดเหมือนกันว่าความแน่ใจจริงใจยังไม่มีเอ้าท่านถามใหม่ว่าต่อไปนี้ใครอยากจะเห็นผีบ้างทุกคนยกมือเกือบหมดท่านก็บอกว่ามือลงบันดีแล้วตอนนี้ต้องตั้งใจสมาทานกรรมฐานท่านก็สอนให้สมาทานกรรมฐานมาอิมาหังพระกวาอัตตาภาวังตุมหากังปริจจฉามิพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ว่าบทนำนิดหน่อยตามธรรมเนียมถ้าสอนให้ว่าคาถาสี่ตัวไอ้คาถาสี่ตัวนี่ฉันจำไม่ได้เพราะมัน30 ปีเสียแล้วฉันเลิกไปตั้งแต่ปีแรกไม่ได้ท่องไม่ได้ว่าเพราะว่าฉันได้แล้วฉันก็เลยเลิกคือตอนนั้นท่านสอนให้ว่าคาถาสี่ตัวให้ตั้งจิตสงบจับลมหายใจเข้าออกว่าคาถาช้าช้าอย่าประสงค์ในการเห็นอะไรให้คอยจับลมหายใจเข้าออกลมมันเข้าไปถึงไหนมันเข้าไปลึกแล้วมันเข้าไปตึงเราไม่ใจเข้าแล้วใจออกให้รู้ท่านนี้ว่ากระถาช้าๆแล้วใจรู้เองว่าผีมีหรือไม่มีเพราะว่าตามท่านอย่างนั้นเพียงไม่ถึง5 นาทีท่านก็ให้สัญญาบอกเลิกได้ถ้าว่าใครเห็นผีต้องยกมือพึบหมดทุกคนเห็นคนอื่นเขาจะเห็นยังไงในฉันไม่รู้ฉันรู้แต่เพียงแบบภาวนาไปได้ไม่กี่ครั้งนี่คือญาติฉันที่ตายไปแล้วที่ฉันรู้จักมานั่งอยู่บางข้างมองแจ่มใสเห็นเยอะแยะที่เป็นญาติบ้างไม่ใช่ญาติบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างฉันก็แน่ใจว่าพวกนี้เป็นผีแล้วแต่ความจริงในฉันก็เคยเห็นผีเคยเห็นผีที่เดินไปนรกไอ้ผีธรรมดาเลยฉันไม่เห็นเพราะไอ้ฤทธิ์ของฉันนั้นเป็นคนไม่เหมือนชาวบ้านเขาบางครั้งฉันอยากจะเห็นผีเพราะว่าที่ไหนผีดุฉันก็ไปนอนที่นั่นไปนอนในผีหลอกแต่ผีไม่หลอกฉันหรอกเพราะฉันเป็นคนไม่ดีเป็นคนบ้าบ้าบอเวลาฉันไปนอนในผีหลอกฉันก็เอาปืนไปเดินแล้วก็เอามีดไปเดินแล้วไม่ทีก็ไม้ตะโพดใส่ก็ไปตีกับผีอันนี้มันเป็นความไม่ดีของตัวเองที่ว่าไม่ดีเพราะอะไรว่าตัวเองเป็นคนกลัวผีแต่ปืนเอามีดไปอย่างนั้นมันแสดงถึงความกล้าแต่เข้าใจว่าเป็นคนกล้าเนี่ยไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐินะเป็นยังไงไม่ใช่อะไรจำไหมอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่อารมณ์ดีแล้วก็เลยทำแบบผิดทางไม่ตามแบบจะบัตรที่เพิ่งเห็นได้ก็ถือรู้ได้หรือแต่อาทิตย์สมานกายอาทิตย์สมานกายนะฟังให้ดีมันชื่อพูดไม่ชัดอาทิตย์สแปลว่าไม่เห็นกาย
แปลว่าไอ้ร่างกายแปลว่าเราไม่สามารถจะเห็นร่างกายได้โดยตาเนี่ยต้องอาศัยจิตเป็นสมาธิเป็นนอกจากว่าเขาจะแสดงให้รู้เมื่อเราเห็นเรื่องผีเมื่อฉันเห็นผีแล้วท่านถามว่าเชื่อหรือยังท่านบอกว่าเชื่อก็เลยกราบท่านแล้วก็บอกว่าเชื่อแล้วก็รับแล้วต่อไปก็เดินถามท่านว่าผีไม่เห็นแล้วก็รับแต่ผมอยากจะเห็นสวรรค์ถ้านรกก็เคยเห็นมาแล้วในการตายวาระที่สองท่านก็ยิ้มบอกฉันทราบแล้วเคยเห็นสวรรค์เห็นพรหมโลกอยากจะทราบว่าสวรรค์มีจริงไหมพรหมโลกมีจริงไหมท่านยิ้มแล้วก็ตอบว่ามีหลานมีแน่สวรรค์มีจริงนรกมีจริงนอกจากสวรรค์และนรกแล้วนอกจากพรหมโลกก็ยังมีอีกถามว่าอะไรนั่นคือปณิธานถามว่าทุกอย่างในหลวงพ่อเห็นจริงๆเลยครับท่านกรมพระกำแพงเพชรหันมาถลุงตาหลวงพ่อปานท่านจำเรียงดูกรมพระกำแพงเพชรก็ท่านรู้ปณิสัยของท่านท่านเป็นคนเจ้าระเบียบท่านก็บอกว่าเสด็จไปกรมปล่อยให้เด็กพูดตามอธิยาศัยคนนี้เป็นคนฉลาดท่านก็หันมาบอกว่ามีจริงนั่นฉันก็เห็นนรกเนี่ยฉันไปเที่ยวเป็นปกติเที่ยวทุกขุมเมืองนรกดินแดนเปรตดินแดนอสุรกายสวรรค์นี่เที่ยวทุกชั้นพรหมโลกฉันเที่ยวได้ทุกชั้นฉันพูดกับเทวดาได้ทุกองค์พูดกับพรหมได้ทุกองค์นอกจากนั้นฉันยังเห็นนิพพานด้วยก็เรียนถามท่านว่าเล่ากับผมก็อยากจะเห็นสวรรค์เห็นพรหมโลกหรือนิพพานครับขอเรื่องพ่อโปรดท่านถามว่าใครบ้างที่ต้องการจะเห็นอย่างนั้นทุกคนยกมือทุกคนท่านก็เลยบอกว่าเมื่อต้องการอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรฉันจะให้เห็นได้สวรรค์นะหรือพรหมโลกหรือนิพพานฉันให้เห็นได้แต่ว่าเธอต้องเชื่อฉันนะฉันสอนอะไรให้เธอแล้วเธอต้องปฏิบัติตามคำอาจารย์อย่างโง่ๆนะอย่าเป็นคนอดฉลาดถ้าคนใดอดฉลาดคนนั้นไม่สามารถจะเห็นได้ไม่สามารถจะไปได้แต่ใครทำปฏิบัติตามคำสั่งสอนของอาจารย์อย่างโง่ๆคนนั้นจะไปได้ถามว่าเพราะอะไรถึงจะต้องทำตนอย่างงงท่านก็ตอบว่าเพราะอารมณ์จิตเป็นสมาธิถ้าทำไปแล้วคิดนอกรูนอกทางจิตสายใกล้จะรู้มันเป็นอารมณ์ของจิตฟุ้งซ่านที่เรียกอุทจักกุกุจักแต่อารมณ์ฟุ้งซ่านไม่ทรงอยู่ในสมาธิจิตที่ดีที่รับผลปฏิบัติได้ดีก็ต้องปฏิบัติตามแบบงงคือหมายความว่าทำตามคำอาจารย์สอนทุกอย่างถ้าอารมณ์นี้ยังไม่ถึงอันดับนั้นเราจะไม่เปลี่ยนแปลงเราจะไม่คิดอะไรเป็นอย่างอื่นก็รับว่าปฏิบัติได้ก็ขอเรียนกับท่านถามว่าเธอพอใจไหมบอกว่าพอใจครับบอกว่าพอใจครับผมขอเรียนท่านบอกท่านก็ยิ้มบอกเรียนได้ถ้าว่าเรียนเป็นฆราวาสเรียนไม่ได้ต้องบวชพระจึงจะเรียนได้เอาแล้วก็พอท่านบอกว่าต้องบวชพระก็รู้สึกอึ้งอัดอั้นตันใจจิตใจเวลานั้นอยากจะบวชแล้วเกรงท่านแม่ทัพแล้วก็เกรงเสนาบดีท่านจะไม่อนุญาตให้บวชท่านเสนาบดีกรมการกำแพงเพชรหันเข้ามาบอกไอ้สี่คนนี้ต้องบวชเอาแล้วมีพระบัญชาแล้วในฐานะที่เป็นคนหัวแข็งไม่เชื่อผู้หลักผู้ใหญ่แกต้องบวชที่นี่ทั้งสี่คนถ้าไม่บวชติดตารางถ้าไม่มีใครเป็นเจ้าภาพให้ฉันจะเป็นเจ้าภาพหลวงพ่อปานหันมาถามเพราะว่ายังไงบวชไหมเพราะว่าถ้าหากว่าท่านเสนาบดีอนุมัติเจ้ากับผมก็บวชเขารับบวชด้วยความเต็มใจเมื่อท่านกรมพระกำแพงเพชรจึงเลยกล่าวว่าเจ้าพวกแกต้องบวชและฉันจะอนุญาตให้แกทั้งสี่คนบวชสามพรรษาในระหว่าง 3,000 ษานี้ฉันจะขึ้นเงินเดือนให้ทุกปีถือว่ายังไม่ขาดจากราชการแล้ว4คนที่เป็นเรือตรีนี้ถ้าบวชถึง3ปีแล้วถ้าศึกออกมาฉันจะแต่งตั้งให้เป็นเรือเอกจะขอบรรดาศักดิ์ให้เป็นคุณหลวงทันทีแต่สำหรับหลวงประธานต้องมีใจเป็นคนมีครอบครัวแล้วถ้าจะบวชเป็นพรรษาเดียวศึกก็ใช้ได้แต่ว่าต้องปฏิบัติกรรมฐานให้เกิดผลตามที่ตนตั้งใจไว้ถ้ากรรมฐานยังไม่เกิดผลเพียงใดทดสอบแล้วจากหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อบอกว่ายังไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้ถ้าศึกออกมาติดตารางเอาเลยเพราะว่าถ้าบวชถึง3พรรษาแล้ว
เมื่อศึกออกมาฉันจะตั้งให้เป็นนาวาโทและตั้งให้เป็นคุณพระทันทีมีอาศัยคุณของพระพุทธศาสนาเข้าคุ้มครองนั้นจะเป็นเพราะอาศัยบารมีเดิมแล้วมั้งเพราะว่าปานก็ยืนบอกว่ายังไงคนสี่คนจะบวชไหมทุกคนลุกขึ้นกล่าวว่าบวชด้วยความเต็มใจครับพวกคนนายทหารฮาขึ้นไอ้ที่เขาฮาแล้วไม่ใช่ฮาอะไรเขารู้นิสัยใจคอในฐานะที่จะไปลุกรานจะอะไรต่ออะไรนั่นแล้วเขาก็พากันคุยป่าวละหลวงพ่อนี่มีความสามารถมากสามารถจับกระทิงเกี่ยวตัวสำคัญสี่ตัวเข้าไปบวชในพระพุทธศาสนาได้เขาพากันสรรเสริญความดีของพ่อปานเพราะว่าทุกคนเขาก็มองฉันอย่างเยอะๆมองพวกฉันอย่างเยอะๆหาว่าฉันนั้นเป็นกระทิงเกลียวเจ้าอาวาสเวลานี้ต้องถูกจับขังกอกแล้วแต่ฉันก็ดีใจฉันจะได้บวชถ้าได้บวชแต่ฉันไม่ต้องการนะฉันต้องการเห็นสวรรค์เห็นสมรรคแค่นี้นะฉันต้องการเท่านั้นตอนนี้ขอพูดเล่าย่อๆเป็นอันบวชเมื่อบทออกจากบทแล้วหลวงพ่อปานก็ให้เจริญกรรมฐานเรียกเข้าไปสมาทานกรรมฐานทันทีแต่ละก่อนที่จะบทในเวลานั้นดูมันว่าจะเป็นเดือนเมษายนเวลาบทมันเป็นบทเดือน8เมื่อหลวงพ่อปานท่านกลับแล้วสัก10วันท่านสมภากำแพงเพชรเรียกทั้ง4คนนั้นเข้าไปเฝ้าแล้วท่านก็มอบหนังสือให้คนละ2เล่มบอกว่าหลวงพ่อปานส่งมาให้เรื่องหนึ่งเป็นเจตจำนานไปจิตหัวข้อให้ท่องนะคือสวดมนต์นะขันนักรู้สึกว่าไม่มีบทเพราะไม่ต้องท่องมีบทนะเพราะว่าพระที่บทนี้มีความประสงค์จะปฏิบัติกรรมฐานในเรื่องหนึ่งก็เป็นวิสุทธิมรรคที่มักในสมาธิมีเทศท่านจิตหัวข้อย่อ40หัวข้อว่าหัวข้อย่อทั้งหมดต้องท่องจำให้ได้แล้วก็ให้เข้าใจความให้ได้ก่อนบทท่านกรมสร้างกำแพงเพชรจะมีพระบัญชาว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปพวกเธอไม่ต้องทำงานให้ลาได้แต่บัดนี้เป็นต้นไปไปท่องหนังสือไปดูหนังสือให้เข้าใจนี่เป็นพระบัญชาพวกเราก็มีบุญพวกฉันทั้ง4คนท่องเจตจำนานและท่องหัวข้อกรรมฐาน40จนเข้าใจชัดจำได้มีดูในความดูในความจนจบหลายจบฉันดูจบแล้วฉันก็ย่อในความไว้ทุกจิตทุกบททุกหัวข้อจนกระทั่งขึ้นใจมีความพอใจรู้สึกว่าเบาใจในเรื่องการปฏิบัติในการปฏิบัติเมื่อเลือกบวชแล้วได้เข้าไปสู่สำนักของท่านเมื่อจะเริ่มเมื่อสมาทานและกรรมฐานแล้วท่านก็มีบัญชาสั่งให้เลือกกุฏิเอาตามชอบใจแต่พวกฉันทุกคนขออยู่ในป่าช้าถ้าป่าช้าเป็นที่สงบสมัยนั้นอยู่สมัยนี้เนี่ยป่าช้าเขาว่าตอนโคนเขาถากไปจะเตือนแล้วอยู่สมัยที่ฉันไปบวชตอนแรกๆมีเสือปลาอยู่เลยมันรกมากเป็นกอไผ่หนาทึบคนไม่อยากจะเข้าไปเป็นที่สงบแต่ถึงเวลากลางวันอย่างนี้ชาวบ้านไม่ค่อยอยากผ่านป่าช้านั้นเพราะกลัวผีเพราะมันหนาทึบเย็นเยือกเย็นฉันต้องการอยู่ป่าช้าเพื่อนทั้ง3คนก็ต้องการอยู่ป่าช้าเพราะเป็นคนเอาจริงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เกลียดวัดบ้านโคสมัยนั้นรุ่นแล้วไปจะเป็นนักเจริญฌานทั้งนั้นพระรุ่นเก่าๆ 2-3 พรรษาอย่างนี้ไปคุยกับท่านไม่ได้เลยเรื่องโลกอะไรเนี่ยโลกระยำปำเปย์อย่างที่เราครองกันอยู่เนี่ยท่านไม่พูดท่านพูดเรื่องฌานสมาบัติพูดเรื่องสวรรค์ท่านนั้นนรกท่านนี้ท่านไปเที่ยวกันมาแต่พูดเรื่องทำไมเที่ยวทำไมได้อ่านหนังสือท่านนี้ท่านก็มีเวลาอ่านคุ้มคว้าตำราแต่ว่าท่านสงสัยอะไรขึ้นมาท่านก็ไปของท่านเองมันน่าเรื่มใสน่าเปลื้มใจจิตใจมันก็เฟื่องฟูถ้าเข้าไปอยู่ในหมู่คนประเภทเดียวกันฉันและสหายทั้ง3หลังจากขึ้นกรรมฐานสำหรับสหายทั้ง3ในตอนต้นเนี่ยเขาสู้ฉันไม่ได้แล้วแต่ตอนปลายฉันสู้เขาไม่ได้ในตอนต้นเริ่มวันที่3จากการจะสมาทานกรรมฐานวันต้นวันที่3ฉันได้ฌาน4มีรู้สึกเปลื้มใจมากไปมีความเยือกเย็นอาการของฌาน4คือทำไปไม่ปรากฏลมหายใจอารมณ์มันดิ่งสบายอย่างนี้ที่นนทาเคยพูดในฟังบ่อยๆว่าจิตมันว่างไปเฉยใช่ไหมนั่นแหละจิตมันว่างคำว่ามันว่างหมายความไม่รู้อะไรมันก็สบายๆมันบอกไปถูกไม่ใช่หลับไม่ใช่ลืมตัว
ถ้ามีอาการเหมือนไม่หายใจมีความสบายบ้างไอ้ชั้นสี่ตัวนี้มันเป็นอุเบกขาแปลความวางเฉยเมื่อตัวว่างๆตัวสบายๆหายใจก็ไม่รู้สึกหายใจภาวนาไม่ภาวนาจิตตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวมีความสดชื่นเป็นพิเศษสงบเป็นพิเศษนี่เป็นอาการของชั้นสี่หลวงพ่อปานยิ้มตอนเช้าท่านอยู่กุฏิท่านฉันทำในบัญชาพอเวลาไปฉันข้าวรวมกันไปฉันข้าวเสร็จเวลาฉันข้าวแล้วเงียบสงัดไม่มีใครพูดวัดนั้นมีระเบียบพระเขาไปนั่งก่อนเขาจะมานั่งทีหลังนั่งปั๊บลงไปแล้วไม่มีใครพูดจนกว่าจะอิ่มข้าวอิ่มข้าวก็ไม่มีใครพูดท่านพูดองค์เดียวจนกว่าจะลุกกลับมากุฏินั่นแหละจะพูดกันระเบียบของท่านเรียบร้อยดีทุกอย่างสมความเป็นพระหน้าเดินสายหน้าไหวนบูชาพระสมัยนั้นก็เป็นพระทรงฌานแล้วต่อมาเพื่อนของฉันก็ได้ฌานสี่ไปอยู่สองสามวันได้ฌานสี่ด้วยกันหมดนี่เป็นปรากฏการณ์ในการฝึกกรรมฐานอันนี้ถึงจะเล่ารัดๆเมื่อได้ฌานสี่ในอานาปานสติกรรมฐานแล้วฉันก็จะเริ่มสักสิ่งก็อยากจะเล่นอภิญญาถ้าสิ้นดวงแรกคือว่าเมื่อได้ฌานสี่เมื่อจิตคลายมาถึงอุปจารสมาธิก็ปรากฏเป็นแสงไฟโผล่ช่วงขึ้นฉันก็ทราบทันทีเพราะว่าตามที่หลวงพ่อปานอธิบายไว้ว่ากรรมฐานกองเก่าๆในชาติก่อนๆจะเชื่อขึ้นต่อกันมาเป็นระยะระยะฉันก็รู้ว่านั่นเป็นเตโชกสิงฉันก็จับเอาเตโชกสิงเข้ามาเจริญผลที่สุดก็ได้เตโชกสิงในฌานสี่ภายในเจ็ดวันเมื่อเตโชกสิงผ่านไปอสุภกรรมฐานก็ปรากฏอสุภกรรมฐานคืออธิกังปฏิกูลังกระดูกข้อที่สิบปรากฏขึ้นฉันก็จับอสุภกรรมฐานในข้อว่ากระดูกเมื่ออสุภกรรมฐานผ่านไปภายในเจ็ดวันได้ก็ได้เจอที่สุดแล้วต่อมาก็ปรากฏว่าอาโลกสินปรากฏคือแสงสว่างฉันก็จับอาโลกสินเมื่ออาโลกสินผ่านไปภายในเจ็ดวันในฌานสี่แล้วก็ว่าธรรมวาโยกสินอาโปกสินเป็นลำดับไปปัตตวีกสินนโอทาตกสินผลที่สุดฉันได้กสินทั้งหมดประมาณ 6-7 กองแล้วก็เจริญในอสุภกรรมฐานแล้วก็ในพรหมวิหาร4ในกายกตานุสติในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกรรมฐานแล้วก็เจริญในอาหารเรปริโกดสัญญาต่อมาก็เจริญในอรูปฌานเริ่มหน้าฌานสี่จากต่อจากกสิณเริ่มหน้าฌานสี่แต่ว่ากสิณนั้นฉันทำไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าหลวงพ่อปันนะฮะยับยั้งเสียเพราะการทรงกสิณทั้งหมดก็จะต้องทรงอภิญญาฉันบอกว่าคุณไม่ควรจะทรงอภิญญาเต็มที่เพียงได้เท่านี้ก็พอแล้วและเพียงแค่ที่ไปอยู่โคยังก็พอสมควรถ้าคุณจะต้องอยู่ร่วมกับประชาชนเป็นส่วนมากไม่เหมือนสององค์คือฤาษีโพธิวัตรกับฤาษีพนมไพรหรือว่าฤาตรีสวัสดิ์เทวีน้อมนั่นเองสองคนนี้เขาทรงอภิญญาเขาว่ากสิณเรียบเลยสิบกองล้มคอนภายในสองเดือนภายในสองเดือนนั้นเราทำกรรมฐานเลยตั้งสิบกองทำได้ดีคำว่าสิบกองในที่นี้ก็ไม่เห็นหน้าทักท่านผู้ฟังที่ไม่เคยปฏิบัติคิดว่ามันจะเป็นของยากความจริงถ้าเราจะเรียนกรรมฐานกองใดกองหนึ่งได้ถึงฌานสี่แล้วอารมณ์กรรมฐานนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะทำกองไหนก็ตามไม่ช้ามันเข้าถึงจุดจบก็จะอารมณ์เหมือนกันเปลี่ยนแต่วิธีการนิดหน่อยจะถูกระกวันสองวันแล้วจะรู้สึกมาจับประดับได้แล้วเมื่อลงทางได้แล้วก็ถึงที่สุดในเดินไม่ช้าทางนี้ก็เหมือนว่าเราเป็นนักฝึกมานักขี่มาเมื่อขี่เป็นเสร็จแล้วไม่เหมือนกับเมื่อหัดขี่ใหม่ๆกระโดดขึ้นไปพอมาย่างเก่าเราก็ล้มเราก็หล่นก็จะทรงตัวเป็นหลังมาได้ก็หลายวันบางทีก็ถึงกับบอกจำในเมื่อนั้นเราคล่องในการขี่มากันแล้วเมื่อเราเอามาตัวอื่นมาขี่ก็จะขลุกขลักมาจะเรียกว่าจะบังคับได้ยากเพียงวันสองวันแรกมารู้ใจกันแล้วก็บังคับมาให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางได้ข้อนี้มีอุปมาชั้นใดในการจะเดินกรรมฐานก็เหมือนกันการเรียนกรรมฐานก็อยู่ในสภาวะเช่นนั้นมาทำทั้งฌานสี่ได้อย่างแล้วหนึ่งอย่างแล้วต่อไปเป็นของไม่ยาก
ถ้าไม่รูปการปฏิบัติเหมือนกันเปลี่ยนวิธีการเล็กน้อยเท่านั้นตอนนี้พูดถึงว่าท่านทั้งสองคือฤาษีโพธิวัชรฤาษีพนมไพรเพื่อนรักท่านได้อภิญญาหกอภิญญาหกเนี่ยหนึ่งแสดงฤทธิ์ต่างๆได้สองได้ทิพย์โสตญาณสามารถจะฟังเสียงต่างๆจากที่ไกลเสียงผีเสียงเทวดาเสียงพรหมเสียงสัตว์นรกอะไรต่ออะไรฟังได้สามแล้วก็สามจตุปปาติญาณคือสามารถจะรู้สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนสัตว์ที่มาเกิดนี่มาจากไหนสี่เจโตปริยติญาณสามารถจะรู้วาระนั้นติดคือความคิดอ่านของบุคคลทั้งหลายได้คนและสัตว์ว่าใครคิดว่ายังไงห้าปุเพนิวาสานุสติญาณและรสชาติผลหลังใดนี่เป็นเรียกว่าเป็นอภิญญาสำหรับโลกีเป็นห้าถ้าทำกิเลสให้หมดไปเรียกว่าอาสวะพยายามเป็นการอรหันต์เป็นหกด้วยกันสำหรับโลกีมีห้าแล้วก็ยังมีญาณเปรียบเทียบมีญาณจิตตามสิ่งอตีตามสิญญาณรู้เรื่องราวในอดีตอนาคตตามสิญญาณรู้เรื่องราวในอนาคตจะจุดปุตตะปนังสุญาณรู้เรื่องราวในปัจจุบันยถาสมุทุญาณตาญาณโดยยถาสมุทายานรู้กรรมของสัตว์มาที่เขาลำบากเขาสบายอย่างนี้ก็อาศัยกรรมอะไรที่เหตุนี่เป็นองค์ความปัญญาหกหมายความว่าเหาะเหินบนอากาศได้นิรมิตอะไรต่ออะไรก็ได้ตามชอบใจเหมือนกับคนเล่งกลเพราะเก่งกว่าคนเล่งกลนี่เป็นอภิญญาหกเมื่อเพื่อนเขาได้อภิญญาฉันก็อยากบ้างอยากจะได้กับเขาบ้างนี่ตอนนี้เราฉันสู้เขาไม่ได้ฉันก็ไม่เสียใจเพราะฉันก็ทรงฌานสี่แล้วก็ฌานสี่อย่างทุกๆได้แต่ฌานสี่เฉยๆทำจิตให้สบายเฉยๆในการที่เจริญกรรมฐานที่ได้ฌานสี่เป็นเร็วๆทรงฌานได้เนี่ยเขาไม่อยากรู้ไม่อยากหาฌานทำจิตสงบโดยเฉพาะอย่าไปอยากเห็นนู่นอย่าไปอยากเห็นนี่คนที่อยากเห็นเพื่อตนในภาพต่างๆนั้นปฏิบัติไม่ถูกมันเขวยทางไปทำลายสมาธิที่ทรงไว้ถ้าปฏิบัติตามคำสั่งของอาจารย์ใช้องค์ภาวนากำหนดลมหายใจเขาออกหรือจับนิมิตโดยเฉพาะนิมิตอื่นที่มาปรากฏไม่ยอมรับนับถือยอมจับกำหนดจดจำแต่เพียงวันนิมิตเฉพาะในภาพของก็ในภาพของกรรมฐานนั้นๆที่ปรากฏเป็นนิมิตเท่านั้นถ้านิมิตนอกจากนั้นไม่ต้องการอย่างนี้ไม่ช้าก็ทำอะไรก็ทำได้รวดเร็วที่ทำกันไม่ได้คือมันปฏิบัติไม่ถูกอันนี้ขอรับรองว่าตามกฎเป็นตามนี้จริงๆไม่ต้องอาศัยบารมีใดๆเรื่องบารมีท่านหมายถึงการบรรลุพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์สำหรับฌานอย่างนี้เป็นฌานโลกีใครๆก็ทำได้คนทุกคนที่เกิดมาในโลกมีสิทธิ์จะได้ด้วยกันทุกคนเพราะท่านให้ชื่อว่าฌานโลกีคือเป็นฌานของชาวโลกไอ้คนชาวโลกที่ไม่ว่าทำไม่ได้ก็เพราะทำไม่ถูกคือทำไม่ถึงใช้วิทยาอุตสาหะไม่พอมีความฉลาดไม่พอเลยฉลาดเกินไปบ้างไอ้อย่างนี้ที่ไม่ได้เพราะว่าทำไม่ถูกอวดวิเศษเกินไปนั่นเองหรือคนอวดดื้อถือดีบางคนก็เป็นประเภทเหยียดที่ใจไม่พอทำอะไรปอกปอกแปะแปะนิดนิดหน่อยหน่อยก็อยากจะได้ถึงนั่นถึงนี่คนประเภทนี้อย่าไปคบเลยเปลืองเวลาคบแพ้อะไรไม่ได้เมื่อเขาได้อภิญญาเขาเที่ยวได้ไปสวรรค์มาไปนรกมาไปพรหมโลกมาไปไหนแต่ไปไหนมาเขามาเล่าให้ฟังฉันก็ชื่นใจจิตใจก็อยากจะไปกับเขาบ้างคือเขาเนี่ยในมิตรอะไรต่างๆทำตะเกียบทำอะไรก็ให้ดูก็ทำได้แต่ว่าฉันก็ทำไม่ได้ก็มานึกในใจว่าโอ้เนาะเราก็มากับเขาทานสี่แล้วก็ได้เดียวกันแต่หลวงพ่อท่านมาให้เจริญกระสินทั้งหมดท่านกลัวจะได้อภิญญาแล้วก็คนอย่างเรานี่ถ้าไม่ทรงอภิญญาแล้วทำไมจะเห็นสวรรค์เห็นนรกกับเขาได้บ้างคือเขาเห็นกันได้เขาเที่ยวกันได้แล้วเราก็ได้ชั้นสี่แต่เราก็ไปไม่ได้วันหนึ่งอดทนไม่ได้ก็เข้าไปกราบหลวงพ่อบอกหลวงพ่อครับผมอยากจะเรียนชั้นอยากจะเจริญแล้วศีลอยากจะท่องเที่ยวในภพต่างๆได้บ้างแต่เขาบ้างครับผ
เวลาบวชกรรมานี้ก็ตั้งใจจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรหมโลกเห็นพระนิพพานเวลานี้เวลาจะล่วงเข้ามา2เดือนกว่าแล้วแต่ผมยังไม่ได้อะไรกับเขาเลยหลวงพ่อท่านยิ้มบอกว่าไม่ใช่คุณไม่ได้แต่คุณนั้นได้แล้วทุกอย่างแต่คุณปรารถนาเพียงว่าจะไปเที่ยวในสวรรค์ไปเที่ยวนรกไปเที่ยวพรหมโลกแล้วคุณไปได้แล้วแต่คุณฉลาดไม่พอเอ๊ะที่ตอนนี้จะคุ้มใจท่านว่าฉลาดไม่พอถ้าสงสัยว่าทำไมยังว่าฉลาดไม่พอครับเพราะผมโง่ตรงไหนท่านก็บอกว่าเธอละมันโง่ตอนที่ไม่รู้จักใช้จิตเธอรู้จักวิธีใช้จิตแล้วก็เธอไปได้นานแล้วฉันจะคิดว่าถ้าเธอฉลาดแล้วเธอก็ไม่รอที่เวลา2เดือนหรอกเพียง7วันแรกเธอก็ไปแล้วตอนที่เธอได้ฌาน4ตรงนั้นแหละแล้วก็เธอได้มาเจริญในเตโชกสิงห์ด้านดับที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งเตโชกสิงห์ก็ดีอาโลกสิงห์ก็ดีโอทาตกสิงห์ก็ดีแต่สิ่งทั้ง3อย่างนี้เป็นกสิงห์ของทิพย์จักรวาลถ้าเธอฉลาดนิดเดียวเธอเห็นสวรรค์ได้สบายเห็นพรหมโลกได้สบายเห็นนรกได้อย่างสบายแล้วถ้าเธอมีวิปัสสนาญาณอีกนิดหนึ่งเธอก็สามารถจะเห็นพระนิพพานได้อย่างสบายแต่นี่เธอไม่ฉลาดเธอมุ่งหน้าแต่ทางป่าเรื่อยไปเธอไม่คิดจะปลูกข้าวเอาก็แล้วปลูกเทศเราทางป่าให้มันเปลี่ยนแต่เราไม่คิดจะปลูกข้าวมันก็ได้แต่ที่เปลี่ยนไอ้ผลมันก็ยังไม่เกิดมากนักแต่ผลที่เพิ่งได้คือผลเปลี่ยนไอ้ข้าวหรือพืชผักที่จะเป็นอาหารมันก็ยังไม่ได้นี่ก็เธอมุ่งหน้าทำฌานเลยมารุดหน้าเข้าไปรุดหน้าเข้าไปแต่ก็เธอยังไม่ปฏิบัติในด้านผลของฌานถ้าเธอจะเห็นสวรรค์เห็นนรกได้ยังไงเธอจะไปสวรรค์เธอจะไปนรกได้ยังไงมีกำลังเธอพอแล้วถ้าจะเปรียบกับคนที่ฝึกกำลังกายก็เธอก็มีกำลังมากพอที่จะยกอะไรต่ออะไรได้ตามความปรารถนาเว้นไว้แต่ปัญญา6ที่ฉันห้ามก็เพราะว่าทั้ง2องค์นั้นเมื่อสิ้นพรรษาแล้วจะต้องเข้าป่าเพราะเขาจะได้สำเร็จมรรคผลเบื้องสูงแล้วก็อยู่ไม่ได้พระที่ทรงอภิญญาเนี่ยอยู่ในบ้านเมืองไม่ได้ต่อไปพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นฝ่ายบริหารจะเป็นพระอันดับพันไม่ยอมเคารพการนับถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงจะทรงแต่วิชาการแต่การปฏิบัติจะย่อหย่อนบุคคลใดปฏิบัติในถึงอภิญญาสมาบัติเหาะเหินบรรยากาศแสดงฤทธิ์ต่างๆนะท่านทั้งหลายพวกนี้จะหาว่าเป็นพระเล่งกลอวดอุตริมนุสธรรมก็จะทำการทำลายจับศึกเสียบ้างขับออกจากหมู่คณะบ้างให้รับความอับอายฉะนั้น2องค์คือศรีโพธิวัชรศรีพนมไปเมื่อถึงพรรษา10แล้วต่อนั้นไปความวุ่นวายในพระพุทธศาสนาจะเกิดเธอทั้ง2คนต้องเข้าป่าครับอย่ากลับเข้ามาในเมืองเป็นอันขาดจนกว่าจะถึงเวลาสมควรสำหรับตัวฉันเองนะท่านหันมาพูดสำหรับเธอจะต้องทรงเพียงแค่วิชา3ไว้คือหมายความว่าเรียนในด้านทิฏฐิยกุญาณและการท่องเที่ยวโดยมโนวิถีไม่ต้องยกกายไม่ต้องทรงอภิญญาไปได้เหมือนกันแต่ไปได้แต่ใจร่างกายยังไม่จำเป็นจะต้องไปอย่างเขาทรงอภิญญาก็สามารถจะออกเหินในอากาศแสดงฤทธิ์ต่างๆได้นั่นเพราะเขาจำจะต้องอยู่ป่าแต่เธอเนี่ยถ้าหากว่าทำฤทธิ์อย่างเขาได้อาศัยที่ต้องอยู่กับชุมชนก็สักวันหนึ่งบรรดาคนทั้งหลายที่มีความเคารพนับถือในเธอก็จะมีความเกรงใจในฐานะที่เขาทรงเคราะห์อนุเคราะห์คนสักคนหนึ่งมาขอให้เธอทำอะไรให้ดูแม้แต่สักนิดหนึ่งเมื่อเธอเกรงใจทำให้เขาดูแล้วปากเขาก็จะพูดไปคนที่ยังไม่เคยเห็นก็จะขอดูไอ้ความเกรงใจอย่างนี้จะเป็นเหตุให้เธอไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติความดีท่านสุดขีดไปเขาก็จะโมแสดงฤทธิ์คนทั้งหลายก็จะติดอยู่ในฤทธิ์ไม่ติดอยู่ในธรรมะจะทำให้ศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสื่อมทรามเธอจึงไม่ควรปฏิบัติในด้านอภิญญาเธอหนีคนไม่ได้เธอเข้าป่าไม่ได้